สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโบกัสซุปตานะคะในรายการเปิดปากคนดังทางชนบัตไทยแลนด์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะเรามีนัดกับเจ้าของโรงงานนะคะวิลเลนดอร์ฟค่ะคุณผู้ชมค่ะที่นี่นะคะเขากำลังจะปรับปรุงให้กลายเป็นสถาบันเสริมความงามแบบครบวงจรนะคะโดยมีอาจารย์โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำแล้วคุณผู้ชมสามารถมาอัพสกิลหรือว่าอัพทักษะความรู้จักที่นี่ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนรายละเอียดของที่นี่จะเป็นอย่างไรนะคะเราอยากรู้เหลือเกินว่าถ้าเราเดินออกจากที่นี่ไปแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างไรวิลเลนดอร์ฟมีคำตอบให้กับคุณผู้ชมแน่นอนเพราะฉะนั้นตามพิวการมาเลยดีกว่าค่ะดังวันนี้สเปเชียลมากๆถ้าคุณดูรายการเราตั้งแต่ต้นจนจบวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จก็ได้เพราะนี้เราอยู่ที่วิลเลนดอร์ฟนั่นเองค่ะนะคะและที่สำคัญนะคะเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะนะคะวันนี้ขอต้อนรับเลยนะคะสำหรับอาจารย์โสนัดดาหรือว่าขออนุญาตเรียกคุณโสนั่นเองค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหขออนุญาตเกริ่นกันก่อนดีกว่าว่าก่อนเข้ารายการเรามีการพูดคุยกันในเรื่องของที่นี่วิลเลนดอร์ฟมันคืออะไรคะอาจารย์คะวิลเลนดอร์ฟเนี่ยก็คือแบรนด์นะคะเป็นโปรดักต์แบรนด์เกี่ยวกับเรื่องสกินแคร์เรื่องทั้งหน้าทั้งตัวนะคะจบครบทุกอย่างนะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะก็แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะเราจะมีการต่อยอดส่งเสริมในเรื่องการค้นคว้าวิจัยสารสำคัญอะไรของไทยนะคะแล้วมาพัฒนาเป็นโปรดักต์ค่ะเพราะบางทีการวิจัยออกมาเนี่ยมันดูว่ามีการรับรองมีการทดสอบแต่ว่าจะไปใช้จริงบางทีมันอาจจะต้องมีการปรับปรุงอีกไหมหรือถ้าไม่ต้องปรับปรุงมันก็ต้องมีการตลาดเข้าไปช่วยให้การวิจัยของคนไทยเราเนี่ยมันโด่งดังไปที่ยอมรับเพราะฉะนั้นแบรนด์ตัวนี้ก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยแล้วก็ทำให้ตัวแบรนด์เองเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีจุดเด่นค่ะกี่ปีแล้วคะกับธุรกิจตรงนี้ที่เกิดขึ้นมาค่ะโอวิลเลนดอร์ฟนี่ก็เท่าที่ได้ร่วมงานแล้วก็รู้จักมาก็เรียกว่า10ปีแล้วล่ะค่ะวิลเลนดอร์ฟกับความสำเร็จที่ในมุมมองของอาจารย์มองว่าอย่างไรคะคือในมุมมองที่เห็นชัดเจนมากนะคะถ้าจะกล่าวแบบย่นย่อก็คือว่าตัววิลเลนดอร์ฟเองเนี่ยค่ะมีความได้เปรียบอันดับแรกก็คือว่ามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะแล้วโรงงานผลิตของตัวเองเนี่ยก็ได้มีประสบการณ์ในการทำแบรนด์ให้อื่นๆด้วยและนะแล้วมันก็มีเหตุที่มาที่ไปวันนี้ไม่เล่าแล้วกันก็คือได้มีการเปิดแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาแล้วเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของความรู้นะคะที่ครูมีโอกาสได้พบได้เจอเนี่ยที่10ปีที่แล้วเนี่ยนะคะเกือบ10ปีคือเขาก็ทำไปสัก2ปีแล้วมีโอกาสเจอก็มาพูดคุยกันและครูก็มีประสบการณ์ทำ product คือสำอางที่เป็น professional product นะ import มาก็ให้คำแนะนำเขาไปเขาก็เห็นความสำคัญในเรื่องว่าเห็นด้วยกับครูว่าในยุคเกือบ10ปีอ่ะคนไทยเราก็ยังมีความรู้ไม่ลึกไม่ชัดเจนเรารู้เราทำหน้าเป็นแต่ว่าเมื่อไหร่เราจะเลือกตัวไหนกับหน้านี้วิเคราะห์หน้าเป็นไหมโครงสร้างผิวเป็นอย่างไรปัญหาผิวมีไหมต้องทำคอนซัลเทชันกันก่อนมันไม่มีเขาให้ความสำคัญตรงนี้ดังนั้นนี่คือจุดเด่นค่ะตั้งแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะแบบ เดินบนเส้นทางนี้คือจริงๆแล้วง่ายๆเลยว่าการให้ความรู้ตรงนี้คุณผู้ชมขาเมื่อหลายคนอย่างเช่นอยากคิดแค่ว่าเมื่อที่คุณเซิร์ชแค่ Google แล้วคุณเปิดอินเทอร์เน็ตคุณจะได้ความรู้ตรงนี้แต่ถ้าคุณมาที่นี่ความรู้ของคุณจะสามารถไปต่อยอดแล้วก็ในเรื่องของการสร้างอาชีพให้กลายเป็นโปรเฟสชันนอลได้เหมือนกันใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปใน Google เพื่อจะเซิร์ชอะไรอย่างครูเองก็ต้องอัปทูเดตต้องเข้า Google ต้องเซิร์ชแต่ว่าถ้าเราไม่มีพื้นความรู้ที่ดีเราจะรู้อย่างเงี้ยเยอะมากใน Google แบบนี้แบบนั้นแล้วเราจะเลือกอันไหนดีแต่ถ้าเรามีพื้นความรู้ดีเราสามารถเลือกจากหลายๆอย่างแล้วเอามันมา
อินทิเกรตผสมแบบ mix and match กันแล้วด้วยความรู้ที่ดีเราก็พัฒนางานของเรามากไปกว่าที่เราได้เรียนรู้มาในเบสิกหรือว่าถ้ามาที่วิลินดอฟเนี่ยเราจะมีการแบบว่าสอนเทคนิคหรือว่าก็เรียกว่ามาอัพสกิลมารีสกิลกันเนี่ยเราให้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีมาก่อนนะคะคุณก็แบบไปต่อมาอัพสกิลต่อจากที่นี่คุณก็ไปเร็วด้วยใช่แต่ถ้าหลายๆคนจะรู้จักอาจารย์ก็คืออาจารย์ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงแล้วก็เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะอาจารย์ก็ใช้ความรู้ในเรื่องแบบนี้มาโดยตลอดถูกไหมคะก็อาจารย์ก็จะดูในเรื่องหลักสูตรสอนเกี่ยวกับเรื่องของความงามนะคะแล้วก็ที่ธุรกิจบัณฑิตเนี่ยก็จะมีเป็นสายที่อยู่ภายใต้ของวิทยาลัยอีกทีนึงเนี่ยนะคะที่จะจับในเรื่องของ wellness เรื่อง beauty เรื่องสปาเอางี้ดีกว่าครูก็จะดูแลตัวหลักสูตรตรงนี้อยู่ที่เป็นตัวมาตรฐานที่ว่าไปตามกฎระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วที่นี่หนูถามหน่อยว่าในปัจจุบันอย่างนี้ดีกว่ากับสถานการณ์ปัญหาบ้านเราอย่างโควิดต่างๆเนี่ยหลายคนเขาก็กลัวการใช้เงินพอคนกลัวการใช้เงินมันก็เลยทำให้หลายๆคนไม่อยากที่จะเริ่มต้นกับธุรกิจทีนี้เนี่ยที่นี่อะค่ะวิลเลนดอฟจะมีการรองรับอะไรพวกนี้ไหมคะอาจารย์นี่แหละค่ะก็เป็นที่มาของการที่เราจะมาผลักดันหรือว่าทำให้ตัวสถาบันวิลเลนดอฟเนี่ยนะคะคือเรียกว่าขึ้นมาอยู่ข้างหน้าให้ชัดเจนมากเพราะว่าเรามีความพร้อมมีโรงงานเรามีการตลาดแบ็กอัพเราสนับสนุนการทำธุรกิจทั้งออนไลน์ทั้งอะไรต่างๆเรามีมาหมดแต่สถาบันเนี่ยจะขึ้นมาในยุคของโควิดเนื่องจากว่าธุรกิจโควิดธุรกิจโควิดทำให้ธุรกิจเนี่ยทางด้านความงามก็ดีสปาก็ดีเนี่ยนะคะมันหยุดชะงักมันไปต่อไม่ได้มันนึกภาพนะทั้งเจ้าของธุรกิจและผู้ให้บริการที่เราเรียกว่าเทอราพิสหรือว่าเป็นเทคนิชเชียนบิวตี้เชียนที่อยู่ในศูนย์ความงามหรือสถาบันความงามเนี่ยมันก็เหมือนคนต้องตกงานถูกไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราจึงจะมาอัพสกิลพวกเขานะคะเทคนิคอะไรใหม่ๆแล้วก็สอนการทำธุรกิจแล้วก็ยังมีในเรื่องของการที่เป็นอยู่ในแผนของเราก็คือการทำเหมือนเราจะเรียกที่ฝรั่งเขาจะเรียกว่าเป็นโมบายเซอร์วิสหรือว่าเป็นโฮมวิสิตนะคะซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจะทำโครงสร้างเป็นลักษณะของมินิแฟรนไชส์เพราะว่าเป็นแฟรนไชส์ก็คือถ้าโมบายวิสิตคุณเรียนจากเราคุณไปทำอะไรก็ได้ใช้โปรดักต์อะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นแฟรนไชส์เมื่อไหร่เนี่ยเราจะพัฒนาส่งเสริมความรู้นะรีสกิลอัพสกิลมีนิวสกิลเข้าไปด้วยใช่ก็เป็นวิลล์ดอฟเข้าไปใช่เป็นแฟรนไชส์ออกไปใช่ค่ะมินิแฟรนไชส์แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าในแผนของเราพอพูดถึงคำว่าแฟรนไชส์ทุกคนจะตกใจว่าอู้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ฉันต้องจ่ายต้องมีค่านู่นนี่ไม่มีนะคะเอาล่ะจะไม่มีค่าใดๆทั้งสิ้นนะคะก็แค่คุณจะต้องมีมาศึกษาหาความรู้และตัดสินใจนะการใช้เงินแค่หลักพันแล้วเดี๋ยวนี้สบายมากนะคะเพราะรัฐบาลสนับสนุนค่ะในส่วนของเห็นไหมคะมีออมสินมีแบงก์อะไรต่างๆเนี่ยสามารถมารองรับสำหรับคนที่จะเริ่มต้นสตาร์ทอัพอย่างนี้ดีกว่าถูกไหมคะใช่ค่ะไม่ได้เราไม่ได้ไปขอเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะเราพูดแค่หลักพันแต่ว่าเมื่อเป็นแฟชั่นเราหมายความว่ามันค่อนข้างบังคับว่าคุณจะไปเอาอะไรมาโปะเปื้อนไม่ได้ตัวโปรดักต์นะคะเรากำลังจะทับวิลเลนดอฟเนี่ยพอมาถึงจุดนี้เนี่ยความสักเซสใน10ปีเนี่ยมีตลาดในต่างประเทศนะคะในประเทศไทยก็มีการขายอย่างกว้างขวางยอดขายเนี่ยนะคะไม่ได้ยอดขายก็จะตกจากผลกระทบนะคะแต่ก็มีแนวทางการทำธุรกิจต่างอื่นที่มาซัพพอร์ตตัวเลขของบริษัทซึ่งโควิดต้องขอบคุณทำให้บริษัทเนี่ยมองเห็นว่าเราจะไปที่ทางไหนดีเราก็มาระดมสมองวางแผนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิลเลนดอฟก็จะมาช่วยให้คนมีอาชีพด้วยการลงทุนที่เป็นแค่เงินหลักพันนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็กลายเป็น1โมเดลที่เราจะต้องมีการเขาเรียกว่า personal branding ของคนคนหนึ่งขึ้นมากับวิลเลนดอฟได้เลยเช่นเดียวกันใช่ค่ะเรามีแนวทางในการทำงานเรามีแผนมันเป็นประสบการณ์ค่ะโดยเฉพาะอย่างครูเองเป็นประสบการณ์ของการทำงานแล้วพร้อมที่จะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีดีไซน์มีออกแบบมีให้เทคนิคมีทรีทเมนต์แต่วันนี้ต้องขอเพิ่มเติมวันนี้เนี่ยความพร้อมของวิลเลนดอฟเนี่ยนะคะที่ครูดูแลในเรื่องของตัวสถาบันเนี่ยก็คือเราไม่ใช่แค่โปรดักต์ที่มีวัฒนธรรมดีเห็นผลรวดเร็วเรากำลังจะมา new skill กับเขาแล้วก็ reskill กับเขาเน้นนะคะว่าความงามไม่ใช่แค่ความงามเหมือนฟุ่มเฟือยแต่มันกลายเป็น facial well-being มันเป็นส่วนหนึ่งของ wellnessนะคะอย่างที่เราคุยกันนอกรอบเมื่อกี้อะค่ะว่าถ้าจะทำแค่หน้าบางทีบางคนคิดว่าฉันไม่เอาละหน้าเน้ออะไรแต่คนทุกวันนี้ยิ่งโควิดเครียดไหมเครียดเครียดใช่ไหมคะคุณโบกัสทำงานบางทีอยู่กับคอมอยู่กับมือถืออยู่กับอะไรเครียด
เป็นไงคะตึงคอบ่าหลังไหล่เขาเรียกออฟฟิศซินโดรมใช่แล้วรู้ไหมออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันก็ทำให้มุมปากตกหน้าเบี้ยวบุคลิกก็จะไม่มันจะส่งผลต่อในเรื่องของความงามแล้วก็ทำให้เสียสุขภาพจิตอีกเลยอ่ะใช่แต่ถ้าวันนี้วิลเลนดอร์ฟคือหนึ่งสถาบันที่ทำให้คุณสวยจากภายในอย่างนี้ได้ไหมคะเราเรียกว่าสวยจากภายในและแก้อาการเอาภาษาแบบเอาภาษาพื้นๆให้เข้าใจนะคุณได้แก้อาการคุณไม่อยากสวยแต่ว่าคุณมาแก้อาการอ่ะคุณก็ได้สวยด้วยคุณต้องรับไปด้วยนะเรื่องความสวยแต่คนเนี่ยอยากสวยลืมแบบยังไม่รู้ถ้าตัวเองมีอาการคุณได้แก้อาการแถมไปด้วยนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า new skill พอเรา new skill ที่เราแก้อาการกลับไปมันส่งผลต่อสภาวะทางจิตใจให้คุณแบบดีขึ้นอีกแน่นอนถามหน่อยครับวันนี้สมมติว่าท่านหลายคนกำลังดูรายการอยู่แล้วเขาแบบอยากเข้ามาที่สถาบันนะฮะค่ะอย่างนี้มันจะเขาจะมีอะไรที่เป็นรองรับเขาไหมฮะอย่างเซอร์วิสเคสหรือว่าในเรื่องของกฎหมายที่จะทำให้เขาเนี่ยไปต่อยอดของการสู่ธุรกิจสตาร์บัคต่อไปในอนาคตอะไรอย่างนี้ฮะอาจารย์มันมี2ประเด็นที่ต้องพิจารณาในเรื่องนี้นะคะก็คืออันที่1เนี่ยแน่นอนที่สุดวันนี้มีกฎหมายของเขาเรียกว่าสบส.ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพใช่ค่ะของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอันนี้มันมีกฎหมายออกมาแล้วก็บังคับใช้ว่าคุณจะทำเรื่องความงามเรื่องหน้าเรื่องตัวเรื่องขัดเรื่องพ้องเรื่องบิวตี้คือถ้าคุณมีบอกได้เลยว่าคุณจะเดินทางในเส้นนี้แบบคุณต้องมีใบใช่ค่ะคุณต้องไปหาที่เรียนคุณต้องมีใบมาใช่ไหมคะอันนี้คุณต้องมีใบเพื่อที่คุณถูกต้องตามกฎหมายพูดง่ายอันที่สองก็คือสิ่งที่เรากำลังบอกว่าเราจะมาต่อยอดทำธุรกิจให้คุณนั่นนี่ได้อันนี้เรามีเซอร์ติฟิเคตที่มีรับรองว่าคุณเรียนอะไรเราจะเจาะไปเลยเซอร์ติฟิเคตเกี่ยวกับเรื่องหน้าเซอร์ติฟิเคตเกี่ยวกับเรื่องตัวหน้านี้เกี่ยวกับเป็นแบบรีจูวิเนตนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเราจะบอกชัดเจนคุณไม่เรียนคุณทำไม่ได้นึกออกไหมคะแต่คุณต้องมีใบนี้มาก่อนดังนั้นคือเซอร์ติฟิเคตเราได้จากวิลเลนดอร์ฟได้อยู่แล้วแต่เราก็จะมีการเขาเรียกว่าให้คุณให้ความรู้ว่าถ้าคุณอยากไปต่อเนี่ยเราก็แนะนำได้เช่นเดียวกันเราจะบอกแทบจะบอกเลยในแพลนก็คือว่าคุณจะต้องมาด้วยใบแรกที่ภาครัฐมีเป็นเรื่องที่คุณต้องไปขวนขวายไปหาที่เรียนนู่นนั่นนี่แต่เดี๋ยวกูก็เหมือนจะประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยได้จ้ะเราก็จะมีหลักสูตรสบส.ทุกหลักสูตรอยู่แล้วรวมทั้งอยากจะเป็นเจ้าของกิจการที่เรียกว่าเราจะทำธุรกิจเราจะต้องมีใบที่เรียกว่าผู้ดำเนินการสปานะคะอันนี้เรามีทุกหลักสูตรสอนอยู่แล้วล่ะนะคะก็สามารถที่จะแบบว่าเข้าไปเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยอื่นอาจจะมีสอนนะครูก็ไม่จำเป็นอาจารย์พูดแล้วหนูยังอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันเลยหนูรู้สึกว่าวันนี้ถ้าเรามีความรู้ในเรื่องการอัพสกิลตรงนี้มันจะต่อยอดอาชีพเราได้แน่นอนเลยค่ะครูบอกเลยว่าเรื่องความสวยความงามอ่ะเป็นสิ่งไม่ตายนะคะแต่เราก็ต้องมองอีกนะคะว่าธุรกิจวันนี้เป็นอย่างไรธุรกิจวันนี้มันก็แบบทุกคนเอาดีกว่าทุกคนไม่ธุรกิจทุกคนก็มีสภาวะเรื่องปัญหาของเรื่องของการเงินไฟแนนซ์เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าทำได้และในราคาที่มันแบบว่า reasonable นะจ่ายได้จ่ายได้จะต้องได้ใช่ค่ะใช่ค่ะความได้เปรียบของวิลเลนดอร์ฟคือ1มีโรงงานเองนะคะมีการวิจัยมี R&D ของตัวเองและมีทั้งงานที่เป็นแบบว่าการค้นคว้าวิจัยในระดับของภาคมหาวิทยาลัยภาครัฐสนับสนุนมาแล้วมาต่อยอดแล้วก็ด้วยยอดขายด้วย turnover ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเราก็มีการนำเข้าสารสำคัญในต่างประเทศที่แบรนด์ดังๆก็ใช้แต่ว่าเราไม่ได้ขายแบรนด์เราไม่ได้จ่ายค่าการตลาดเรามาจ่ายเรื่องของความรู้แล้วก็ณวันนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีกำไรมากมายแต่เราสร้างงานสร้างธุรกิจเนี่ยเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเติบโตแล้วมันจะไปด้วยกันมันเป็นภาพรวมของประเทศดูขออนุญาตถามว่าในปัจจุบันนะคะที่อาจารย์บอกแล้วว่าเรื่องความสวยความงามมันไม่ตายแต่มันเสียงตอบรับหรือฟีดแบคมันเยอะไหมคะที่จะมีคนหนึ่งหรือว่าคนกลุ่มหนึ่งจะเดินเข้ามาเพื่อที่จะต้องการอัพสกิลในเรื่องความรู้พวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เนี่ยแค่ครูแบบแพร่รู้ข่าวว่าครูกำลังจะมาขับเคลื่อนตัวสถาบันให้กับวิลเลนดอร์ฟด้วยองค์ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกรู้หาเต็มแล้วก็รอนะคะอย่างรายการเนี่ยพอออกไปแบบว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามีแบบว่าสอนออนไลน์หรืออะไรต่างๆพวกนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะแบบกับตอนนี้รออยู่คือที่นี่ครบวงจรเลยใช่ค่ะเราสอนให้คุณนอกจากในเรื่องของอัพสกิลไปแล้วในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งแล้วก็สอนให้คุณด้วยใช่ค่ะสอนการทำตลาดแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนนะถ้าเป็นธุรกิจคนไทยเราก็จะไปเป็นเฟซบุ๊กกันอะไรเงี้ยแล้วก็ลงกันมากมายเยอะแยะแต่ว่าในเรื่องนี้นะต้องมามีการศึกษามีการเรียนด้วยว่าในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งอะไรมันไม่ใช่แค่เฟซบุ๊กอย่างเดียวนะกว่าจะเป็นเฟซบุ๊กคุณต้องมีอะไรก่อนต้องสร้างโพสต์แบรนดิ้งตัวเองด้วยใช่เพราะฉะนั้นที่จะต้องไปต่อได้แล้วก็คอนเทนต์ต่างๆความร
ู้ต่างๆเมื่อคุณเรียนจากเรานะคุณก็ก๊อปปี้ความรู้ที่ได้เนี่ยไปพูดเราก็จะพูดภาษาเดียวกันมันก็จะทำให้ในฐานะเป็นครูผู้สอนเนาะก็จะยกระดับองค์ความรู้ของคนไทยเราแล้วก็ธุรกิจของไทยเนี่ยเติบโตได้หนูเชื่อว่าในธุรกิจตรงนี้ค่ะมีคนสนใจเยอะมากๆอย่างตัวอาจารย์ครูโสเองก็ต้องอัพสกิลตัวเองเพิ่มขึ้นให้เท่ากับเทรนในแต่ละปีในแต่ละยุคด้วยไหมคะก็จะมีในส่วนที่ครูยังค้างอยู่อย่างเดียวที่ในชีวิตที่เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคนะคะที่อย่างอื่นที่เรียนมาก็เยอะแยะมากมายและด้วยเบสิกพื้นฐานที่ดีที่ครูได้เรียนมาเพราะครูจบจากอังกฤษนะคะในเรื่องพื้นฐานก็เลยแน่นดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะดีไซน์ออกแบบอะไรได้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะอัพสกิลและเรียนต่อก็คือมีการนวดอันนึงที่ว่าริทึมาติกมัสซาจอันนี้มันเป็นการนวดที่สำหรับคนที่เป็นมะเร็งก็นวดได้ปลอดภัยตัวนี้คือสิ่งที่ตัวครูตั้งใจว่าฉันจะต้องไปเรียนแล้วจะอยู่ในสถาบันนี้ด้วยไหมคะถ้าครูเรียนเสร็จมาก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาได้ต้องขอเรียนก่อนนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คงจะต้องเปิดสอนนะถ้ามันเป็นหลักสูตรเนี่ยก็เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนะคะรุถามอีกคำถามนึงค่ะอาจารย์เพราะวันนี้พอเราพูดไปแล้วเนี่ยอยากให้หลายๆคนได้เห็นภาพเพราะเราจะต้องพาคุณผู้ชมเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะคะคือมันมีความยากความง่ายของการเรียนไหมคะหรือบางคนที่ไม่มีความรู้ตรงนี้เลยดีกว่าความยากง่ายขึ้นอยู่กับใจรักก่อนค่ะถ้ามีใจรักและอยากเรียนรู้ไม่มีอะไรยากค่ะนะคะเพราะว่าครูเองเนี่ยทำงานสอนถ้าเอาพวกหน้าเป็นซิลิฟิเคตใบแรกที่เรียนที่อังกฤษเนี่ยคือเรื่องเฟชเชลนะเพราะชอบเรื่องความสวยงามก็ได้รู้ว่าเพราะเราชอบใช่ไหมคะแล้วก็สอนมาจนถึงวันนี้ก็เรียกว่ากว่า20ปีเกิน25ปีจะ30ปีอยู่แล้วดังนั้นครูก็บอกได้เลยว่าที่ผ่านมาผู้มีใจรักมีความตั้งใจมุ่งมั่นจะไปได้ไกลจะไปได้ไกลมีความชอบจะไปได้ไกลแต่คนมาเรียนบางครั้งเนี่ยสถานประกอบการเนี่ยส่งเด็กมาเรียนรับเด็กมาหรือจ้างไปสอนอย่างเงี้ยแล้วเด็กก็อยากทำงานเพราะอยากมีงานแต่ไม่ได้ใจรักใช่ไหมฉันนวดเป็นแต่เจ้าของบอกว่าเจ้าของเป็นลูกศิษย์เราอยากได้มาตรฐานนะคะครูมาปรับมาตรฐานอย่างเงี้ยเด็กใจไม่ให้เนี่ยมันก็ไม่ได้เอาอย่างนี้มันดูเหมือนยากวันนึงถ้าคุณอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณอยากเป็นคนที่มีสกิลที่มากกว่าเดิมขอแค่คุณมีใจแล้วก็เดินมาหาเราที่วิลเลดอฟก่อนดีกว่าใช่ค่ะแล้วเรากับเขาก็จะก้าวไปด้วยกันใช่วันนี้อาจารย์ได้เห็นลูกศิษย์หลายๆคนเขาประสบความสำเร็จค่ะในเรื่องของตรงนี้อาจารย์รู้สึกไงบ้างคะก็ถามว่าในความเป็นครูในส่วนหนึ่งที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยอาชีพนี้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการนวดบิวตี้สปาเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ได้เงินมากเลยนะเราไม่พูดถึงโควิดนะได้เงินมากแต่สิ่งหนึ่งก็คือพบว่าน้อยที่จะมีการศึกษาหรือสถาบันหรืออะไรที่จะมาให้ความรู้ที่ดีเขาดังนั้นสิ่งที่ครูมองยังเห็นว่าเรื่องการศึกษาทางด้านความงามนะต้องจริงจังนะคะแล้วก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องขอบคุณที่หน่วยงานภาครัฐก็ให้ความสนับสนุนแล้วก็ให้ความเรียกว่าเข้มข้นในการอะไรต่างๆที่จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องใบต้องมีใบไม่งั้นทำงานไม่ได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องเลือกนะคะว่าจะไปเรียนสถาบันที่ไหนดีแน่นอนคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราไม่ได้แค่ต้องการมาพูดถึงในเรื่องสถาบันความงามสปาบุคคลทั่วไปก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็วันนี้เพียงแค่คุณเปิดใจแล้วเดินมาหาเราความสำเร็จมันจะตามมาแต่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูด้านบนดีกว่าในสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดว่าวิธีการเรียนยังไงวิธีการปฏิบัติอย่างไรและที่เขาบอกว่าเขามีโรงงานผลิตสินค้าที่มันเป็นคุณภาพแล้วมีการเอาอินโนเวชันของนวัตกรรมความงามเข้ามามันจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในเบรกหน้านั่นเองค่ะเด็กที่แล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการขึ้นมาดูในเรื่องของสถาบันของวิลเลนดอร์ฟนะคะว่าเขาทำอะไรกันบ้างแล้วคุณผู้ชมขาเวลาที่เราได้อัพสกิลเนี่ยได้รับความรู้ตรงนี้เนี่ยมันเพอร์เฟกต์มันแบบโคตรดีอาจารย์ค่ะก็อย่างที่เราได้พูดคุยกันนะคะว่าความสำคัญของการที่เราจะทำธุรกิจก็ดีหรือเอาแค่ว่าเราจะใช้อะไรกับตัวเราก็ดีเนี่ยเราคงไม่ได้เชื่อแค่คำโฆษณาหากเราได้มีการได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีผู้แนะนำความงามให้เราและที่สำคัญที่สุดได้มีโอกาสลองก่อนลองสัมผัสก่อนนะคะการตัดสินใจซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นการตัดสินใจที่อยู่กันอย่างยั่งยืนอันนี้ก็คือลูกค้าของวิลเลนดอร์ฟที่ผ่านมานะคะ
วันนี้เราก็เลยมีนางแบบแล้วก็ใครหนึ่งท่านนะคะสำหรับผู้เชี่ยวชาญนะคะต้องเรียกอาจารย์อะไรนะอาจารย์อาจารย์ธนพรค่ะอาจารย์ธนพรนะคะก็จะมาเขาเรียกมีการทำสปาหน้าคุณผู้ชมค่ะโดยเป็นผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของวิลเลียมดอร์ฟของเรานั่นเองค่ะนะคะแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยสวยขึ้นแล้วก็ฟูขึ้นขึ้นมาทันทีเลยอย่างนี้สถาบันนี้ที่เราคุยตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้ค่ะตอนต้นรายการคือถ้าคุณมาที่นี่คุณจะได้เรียนพวกนี้หมดเลยไหมคะใช่ค่ะคุณจะเรียนเทคนิคนะคะถามว่าอย่างเมื่อกี้เราพูดกันไว้นะคะว่าผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ถ้าจะเอาเป็นอาชีพอย่างจริงจังคุณต้องมีใบมีไปศึกษาในสถาบันที่ได้หลักสูตรรับรองเรามาสอนเทคนิคแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาทำเพื่อจะไปทำกับเพื่อนฝูงครอบครัวอยู่ในบ้านใช่ค่ะเราจะสอนเทคนิคตั้งแต่การล้างหน้านะคะในเรื่องของการล้างก็ดีหรือการทำมินิทรีทเมนต์นะคะจัดเดซเซลผิวต่างๆออกไปอย่างนี้นะคะเราก็สอนแล้วก็เทคนิคที่เราดีไซน์ไว้กับวิลลินดอฟตั้งแต่ต้นเลยนะคะร่วม10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาจะต้องทำให้เพื่อนฝูงหรือคนในครอบครัวกลายเป็นว่าเขาสามารถแนะนำเพื่อนฝูงครอบครัวเขาให้ทำมินิทรีทเมนต์ตัวเองได้ด้วยนะคะเป็นอย่างน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นต้องมาจากตัวเองก่อนใช่ค่ะถ้าคุณมีความรู้ในเรื่องตรงนี้คุณก็สามารถที่จะส่งต่อแล้วก็บอกต่อแนะนำเขาใช่แล้ววันหนึ่งถ้าคุณมาอัพสกิลเพิ่มคุณก็อาจจะเป็นธุรกิจprofessional ได้อีกใช่ค่ะเป็นธุรกิจค่ะเป็นธุรกิจได้อีกเป็น business ขึ้นมาได้เลยใช่ค่ะใช่แหละค่ะที่เราคุยกันไปตอนต้นน่ะนะคะจริงๆหนูเห็นภาพเลยว่าวันนึงสมมติว่าคุณจะแต่งงานแล้วคุณเป็นแม่บ้านแล้วคุณมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้คุณทำให้คุณสามีที่บ้านแล้ววันนึงคุณจะได้คนข้างบ้านอะไรได้อีกแน่นอนเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะตอนต้นนะคะที่ครูพูดไว้ถึงเรื่องของเทคนิคต่างๆที่เราจะมาทำกันเนี่ยปัญหาวันนี้นะคะเรื่องของความเครียดของคนใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยพอมาอยู่ตรงนี้ดูแลตัวเองเนี่ยและด้วยเทคนิคนะคะที่เราบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องนวดหน้ามันแก้ปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรมที่แบบว่ามันอยู่ในพาร์ทนึงของการนวดในสปาในแรงต่างแต่เราเอามันมาคอมไบเอามารวมเอามาปรับเทคนิคแล้วก็เอามาใช้กับตรงนี้ผู้ที่แบบอยากจะแต่งงานเดี๋ยวจะดูแลสามีก็ได้เทคนิคนี้ไปใช่ไหมคะแล้วก็ไปลงมือทำปฏิบัติเพิ่มความสุขให้อีกใช่แล้วยิ่งมีโปรดักต์ดีๆโอ้โหแบบคุณสามีก็ดูดีนะคะดูภูมิฐานเพราะคนเราเดี๋ยวนี้เวลาทำงานนะคะบุคลิกภาพก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญใช่ไหมคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวคุณอยู่ในที่ทำงานคุณตำแหน่งหน้าที่ความโดดเด่นของคุณและไงอ่ะไปที่ทำงานแล้วดูหน้าหมองหน้าคล้ำหน้าเศร้ามองปากก็ไม่ชวนมองเพราะว่า first impression ของคนมันจะมองที่ใบหน้าก่อนมันเหมือนแบบสง่าราศีแม้แต่สีผิวอะไรอย่างงี้คุณบางคนเป็นสีผิวแบบผิวดำแต่ทำไมเขาดูดียังทำไมผิวเขาสุขภาพดียังเลยเพราะเขาเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองถูกต้องตอนนี้คุณมาที่นี่คุณจะได้รู้หลักการดูแลตัวเองแบบเริ่มต้นแล้วแถมยังมีใบเซอร์ติฟิเคทให้คุณกลับไปอีกใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าจะพูดไปเนี่ยในส่วนของการดูแลเราพูดถึงคุณผู้ชายแล้วกันนะคะคุณผู้ชายเวลาในยุคนึงที่ครูอยู่ในวงการเนี่ยเวลาจะไปทำอะไรบางทีเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีผู้ชายก็จะมีสกินแคร์มีโปรดักต์เขาใช้กันใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยพอจะต้องแบบไปพูดเดี๋ยวมาออกรายการอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะต้องแบบว่ามีเมคอัพนิดหน่อยใช่ไหมคะเชื่อไหมว่าถ้าได้ทำทรีทเมนต์เนี่ยนะคะบางท่านเนี่ยไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้องเลยแต่ถามว่าถ้าไม่ได้ทำแล้วเกิดอะไรขึ้นนะก็ต้องเมคอัพเยอะอายุผ่านไปตามวัยใช่ไหมหน้าที่ความรับผิดชอบความเครียดก็เยอะแต่ว่าเป็นผู้ที่แบบโอ้เขาเรียกอะไรอ่ะมีความรู้ทรงคุณวุฒิก็ต้องไปออกสื่อเยอะอ่ะโอ้ทีนี้ก็ต้องปกหนาแล้วอ่ะนึกออกไหมผู้ชายพอปวดหนาจะดูเขาเรียกว่ามันก็ยิ่งดูหลอกดูมันดูไม่จริงจังไม่จริงจังใช่มันดูไม่จริงจังเคยเห็นไหมผู้ชายบางคนที่แบบว่าเฮ้ยทำงานเยอะแล้วต้องแป้งมาโบ๊ะใช่เพราะว่าเขาคิดว่าหรือบางทีเวลาไปออกรายการช่องเนี่ยเขาจะมีเมคอัพอาร์ติสต์แต่งหน้าให้ใช่ไหมเขาก็จะแบบว่าต้องใส่กันไปทีนี้แบบว่าตัวของท่านเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้แล้วก็เกิดอย่างที่ว่าแล้วเราเวลาคนดูเราก็จะดูแบบดูรู้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบมีการได้ดูแลแบบนี้เอาแค่คนในครอบครัวภรรยาดูแลตัวเองดูแลสามีนะไปออกเนี่ยนะหน้าธรรมชาติหน้าสดอ่ะมันและที่สำคัญนะเราบอกว่าเทคนิคที่เราดีไซน์กันมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูเทคนิคกันเนี่ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องความตึงความเครียดดังนั้นเวลาไปออกสื่อมันดูแบบธรรมชาติที่เราดีไซน์แล้วมันจะแบบเป็นการรีแลกซ์แล้วมันทำให้เรารู้สึกเฮ้ยทำไมคนนี้ดูดีจังเลยใช่เพราะว่าคนดูดีเวลาพูดอะไรอ่ะมันก็ดูดีใช่ไหมไม่ใช่ว่าคนดูฟังไปแล้วก็ไปดูจับอยู่ใต้ทำไมดูโปะมากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะความจริงในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาถ้าเราเห็นหน้าคนต่อให้คุณมีความรู้เยอะแค่ไหนแต่ถ้าหน้าคุณไม่ชวนมองรูปร่างคุณไม่ชวนผิวพรรณคุณไม่ชวนมองทุกอย่างจบใช่ค่ะ first impression ค่ะ
ขาบอกว่าฝรั่งบอก first impression is last long มันอยู่ไปนานเลยคราวหน้ามาดูดีกลายเป็นแบบถูกเพ่งเล็งอีกละไปทำอะไรมาวันก่อนยังแบบดูเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็ครับยิ่งหล่อยิ่งหล่อคุณนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูแลแบบธรรมชาติอยากให้คุณมาจังเลยนะครับสถาบันวิลเลอร์ดอฟของเราวันนี้แล้วอย่างที่อาจารย์โสบอกแต่ตอนแรกเรายังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่จังเลยคุณผู้ชมขาวันนี้เขาได้เปิดโอกาสแล้วค่ะคุณอย่าคิดว่าคุณจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าคุณจะต้องเป็นแบบนักบิสเนสอะไรเงี้ยคนธรรมดาก็เข้ามาได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ใช่ค่ะแล้วไม่ต้องมากังวลว่าเราจะต้องมีเงินมีทุนมีอะไรมากมายได้ค่ะไม่เข้ามาก่อนดีกว่าคมาคอนซัลต์มาพูดคุยกันก่อนคุณมีปัญหาเรื่องอะไรหรือว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรที่นี่มีคำตอบให้กับคุณแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมีการสาธิตคุณผู้ชมหานะแล้วเดี๋ยวเรามาดูคุณพี่นางแบบของเรานะคะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงภายในพริบตาเลยค่ะคุณผู้ชมขานะคะด้วยเทคนิคนะคะของอาจารย์นั่นเองค่ะคุณขาได้อย่างค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราทำการทำความสะอาดไปแล้วนะคะโดยการที่เอาเมคอัพต่างๆออกไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีการทำมินิทรีทเมนต์ก็คือทำในเรื่องของเอ็กซ์โฟเลียชันหรือที่เรียกว่าสกินพีลิ่งนะคะเอาพวกเดซเซลออกไปอันนี้สำคัญมากทุกคนนะคะนี่แนะนำเลยว่าควรจะต้องทำมินิทรีทเมนต์ตัวเองโปรดักต์อะไรก็ได้อย่างน้อยนะคะอาทิตย์ละครั้งเนี่ยนะคะทำให้ได้เพราะเดซเซลมีทุกวันแล้วโปะแป้งยิ่งคุณผู้หญิงนะคะหรือว่าแม้แต่คุณผู้ชายก็เดซเซลก็มีอยู่ทับถมอยู่อ้าวเราก็ขัดมันการทาบำรุงมันก็จะลงไปได้ล้ำลึกมันมีเทคนิคของการดูแลโดยไม่ต้องใช้โปรดักต์เยอะบางคนโปรดักต์ดีโปรดักต์แพงใส่เยอะทำไมไม่เห็นผลว่าเขาไม่ดีไม่ใช่โปรดักต์ดีอะค่ะแต่วิธีการการใช้ความรู้ผู้ที่ขายให้มีคำแนะนำไหมถึงบอกว่าบางทีถ้าโปรดักต์ดีเพียงแค่ใช้แค่เม็ดถั่วเขียวคุณก็สวยสง่าได้ใช่แค่นั้นเองใช่ค่ะมาแล้วเนี่ยเราก็ได้ทำขั้นตอนของการทำความสะอาดหน้าแล้วก็เราเรียกว่ามินิทรีทเมนต์คือการทำความสะอาดล้ำลึกและคลีนผิวเพราะว่าเราจะได้เห็นไงคะว่าโปรดักต์ที่ดีเนี่ยเมื่อผิวมันสะอาดล้ำลึกมันลงไปฟึบแล้วมันฟูได้นะคะเราเลือกแบบนางแบบของเราเนี่ยค่ะด้วยวัยเท่าไหร่คะอายุ54แต่ไม่อยากบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือดูแลแล้วก็ใช้วิลินดอฟตลอดอยู่แล้วทำงานที่นี่อะค่ะแล้วก็ใช้วิลินดอฟมาตลอดก็เลยแบบ54ก็เป็นผิวที่มีความแต่งตึงนะคะเราจะสัมผัสได้แบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะแต่ก่อนนี้เราก็จะเป็นทรีทเมนต์เทคนิคอย่างนึงล่ะนะแต่ตอนนี้เรากำลังจะลอนช์เทคนิคใหม่นะคะเราจะทำให้มีความฟูขึ้นนะแล้วก็แก้เพราะว่าทำงานอยู่นี่แล้วก็ทราบปัญหาการตึงการเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มต้นในขั้นตอนแรกเมื่อทำมินิทรีทเมนต์เสร็จแล้วหน้าสะอาดแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการลงตัวสำคัญนะที่เรียกว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยตัวโปรดักต์ของเราเป็นเลิศนะคะแบบมั่นใจบอกได้มากเลยอ่ะค่ะมันจะซึมวับหายไปใช่แค่เพียงแค่หยดเดียวเองคุณผู้ชมไม่ต้องใช้เยอะที่หนูพูดเมื่อกี้ไม่ต้องใช้เยอะไม่ถั่วเขียวคือบางคนแบบเวลาเราใช้เองไม่ต้องแบบต้องกดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องบางทีก็คือแบบว่าถ้าเขาแนะนำใช้เยอะๆเนี่ยก็คือเขาอยากขายของหมดเร็วไงแต่บางทีเขาไม่ได้แนะนำเยอะแต่คนก็กลัวไม่ได้ผลฉันมีตังค์ซื้อฉันก็ยอมจ่ายเยอะใช่ไหมคะแต่บางทีเนี่ยถ้ามันมีประสิทธิภาพเชื่อไหมว่าพอเราใช้เยอะเกินไปมีปัญหาตามมาผิวอิ่มตัวผิวไม่รับเกิดผดเกิดเป็นเม็ดและกลายเป็นว่าโปรดักต์เขาไม่ดีอีกดังนั้นเห็นความสำคัญของการให้ความรู้นะคะค่ะคือพี่สบายไหมคะหนูอยากถามหน่อยรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีเลยแบบสบายหน้าโล่งอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะมันเหมือนผ่อนคลายอย่างเงี้ยเนาะอาจารย์เริ่มต้นเนี่ยคนมาหาเราเนี่ยยิ่งถ้าไม่ได้มาประจำคนเรามีความเครียดอย่างที่ว่าเพราะเทคนิคที่เราดีไซน์เนี่ยนะคะก็จะเป็นเทคนิคของการรีแลกซ์ก่อนเราต้องรีแลกซ์มัสเซิลกล้ามเนื้อและเดี๋ยวก่อนที่เราจะลงต่อไปในตัวโปรดักต์ให้ได้นะได้เพิ่มในแต่ละพาร์ทแต่ละส่วนนะคะอันนี้ในส่วนของโมเดลของเราวันนี้นะคะไม่ได้มีเรื่องปัญหาริ้วรอยมากนักนะคะแต่เราก็ลงไปในสเต็ปของเทคนิคที่เรากำลังดีไซน์เป็นซิกเนเจอร์นะเป็นซิกเนเจอร์เทคนิคนะคะให้ทั่วแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวที่เราจะมาดูกันเป็นไฮไลท์ก็คือการลิฟต์อัพนะคะทำให้ไอ้ความคล้อยขึ้นมาเลยค่ะยกความหย่อนคล้อยของใบหน้าใช่ค่ะใช่ค่ะมันจะตึงขึ้นมาทันทีเห็นได้ชัดเลยมันจะฟูขึ้นมาเลยค่ะคือเราออกแบบดีไซน์แล้วเราทดลองแล้วเราก็ทำแล้วแล้วด้วยตัวโปรดักช่วยอย่างรวดเร็วจากโปรดักแล้วก็มือเนี่ยฮะแล้วก็เทคนิคใช่ค่ะอ๋อมันต้องมีเทคนิคเทคนิคอะไม่ใช่อยู่ใครก็ทำได้ไม่ค่ะ
ไม่ค่ะก็อย่างที่บอกถ้ามานะคะเราก็จะสอนสิ่งเหล่านี้ให้ค่ะแล้วเร็วนี้เดี๋ยวเราก็จะมีสอนออนไลน์สอนเทคนิคการสอนออนไลน์การสอนออนไลน์เปิดเทคนิคเนี่ยนะคะในนโยบายของผู้บริหารเนี่ยนะเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าบางคนอาจจะมีของอยู่เราก็คงไม่ได้หวังว่าเขาต้องมาซื้อของแต่การให้ความรู้คนมันก็เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนแบ่งปันอะนะคะแล้วเขาก็ใช้ของที่มีอยู่และแน่นอนที่สุดคนเราออนไลน์เป็นแฟนคลับวันหนึ่งของหมดจะไปไหนอะนะใช่ไหมคะโบกัสต้องคิดที่เขาจะไปไหนเขาก็ขออนุญาตเป็นอินเดียนิชไอแป๊บนึงนะอาจารย์ขอโทษนะในเทคนิคของการผ่อนคลายนะคะเราจะผ่อนคลายพร้อมกับการทำให้เกิดการขจัดของเสียใต้ผิวหนังนะคะเป็นการทำเขาเรียกถ้าเป็นภาษานี่ก็ดีท็อกซ์ไปด้วยดีท็อกซ์ในตัวเลยใช่ค่ะเป็นดีท็อกซ์ของผิวหนังนะคะสกินดีท็อกซ์เพราะว่าไอตัวข้างๆใต้ผิวเนี่ยทำให้ผิวเราดูหมองดูไม่ใสคือมันเหมือนจากเป็นจากเขาเรียกว่าผิวหนังชั้นในผิวหนังใช่ค่ะผิวหนังชั้นที่มีเลือดหมุนเวียนอยู่เทคนิคของเราใช่ค่ะนี่อันนี้เราสอนเรื่องของกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาเรื่องผิวหนังโครงสร้างผิวหนังหน้าที่ต่างๆและรู้จักเส้นเลือดอะไรต่างๆเส้นน้ำเหลืองเป็นอย่างไรแล้วก็การที่เราทำดีท็อกซ์บนผิวหน้าคือเรากระตุ้นระบบการไหลเวียนน้ำเหลืองทำให้เกิดการเดรนเนจมากขึ้นด้วยเทคนิคด้วยมือนะคะซึ่งพอเราใช้โปรดักต์แล้วโปรดักต์มันดีมันเลยเร็วอันนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะเริ่มของการที่จะลงเทคนิคการนวดจากการผ่อนคลายแล้วก็ได้ผลดีท็อกซ์ไปด้วยได้2 อย่างนะเราก็จะเริ่มในการลงครีมก่อนและเดี๋ยวก็ลงสู่เทคนิคการนวดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคุณผู้ชมขานะคะอาจารย์ขาบอกได้เลยว่าสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวิลเลนดอฟค่ะอาจารย์อยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันนะคะค่ะอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะทุกคนก็มีความเครียดมีความเหนื่อยล้ามีความหมองค้างผิวหน้าหรือร่างกายอะไรก็แล้วแต่นะคะก็แวะมานะคะที่วิลเลนดอฟที่สถาบันของเรามีความพร้อมมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งผ่านการฝึกเทคนิคต่างๆมารับบริการอย่าคิดเป็นว่าจะต้องเสียเงินนะคะเรามีในส่วนที่เราต้องการแบ่งปันความสุขนะคะในสิ่งที่เรามีให้ผู้คนแล้วก็เติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดนะเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันเป็นความชอบมันเป็นจังหวะของชีวิตมันเป็นอะไรหลายอย่างนะคะแต่ให้ได้มาลองให้ได้มาสัมผัสนะคะแล้วก็มาอยู่ในแวดวงของเราค่ะสักวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาดีกว่านะคะต้องมาที่นี่แล้วเพราะรู้สึกว่าอยากอัพสกิลตรงนี้เหมือนกันเพื่อเอาไปใช้กับตัวเองนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะครูบอกว่าแวะมาเวลามีเวลาว่างหาเวลาให้ตัวเองนะคะอย่างน้อยสัก1ชั่วโมงที่ให้คุณครูนะคะได้ดูแลแล้วก็แก้ไขให้นะคะยิ่งแบบว่าบอกว่าต้องไปยืนอยู่นะคะในที่ต่างๆเนี่ยจะมีความสุขและสบายพวกออร่าออร่านะคะมันไม่ต้องแบบไปยืนแล้วก็คอแข็งคอเกร็งมันจะมีความสุขอ่ะครูบอกได้เลยอ่ะแวะมานะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้รายการเปิดปากคนดังนะคะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับอาจารย์มากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมขาเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นอยู่หน้าจอนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะต้องลารายการไปแล้วนะคะกับรายการเปิดปากคนดังในช่วงเวลาดีๆแบบนี้วันนี้พวกเราต้องลาชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ